ครับเพชรสุขุมวิทสวัสดีครับเพชรสุขุมวิทครับเป็นไงบ้างเกมมาช่วงเราวันนี้ครับวันนี้ก็ไม่พอใจผลงานเท่าไหร่ครับไม่พอใจเท่าไหร่เนาะตอนที่พอได้นับแล้วก็อาวุธก็น้อยไปหน่อยต้องปรับปรุงอาวุธเยอะกว่านี้ครับผมแล้วก็แข็งแรงกว่านี้ครับผมเราวางแผนมาช่วงไหนครับวันนี้ครับก็มาเดินสู้กับเขาเลยครับตั้งรับสู้กับเขาเลยครับเขาไม่ถอยเราก็ไม่ถอยครับก็เหมือนเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้เลยใช่ครับผมชนะยกแรกตอนนั้นเราตั้งใจไหมฮุกซ้ายใช่ครับตั้งใจเห็นเขาเตะมาหลายครั้งแล้วครับแบบรอจังหวะครับแล้วก็โดนจนได้ครับตอนนั้นคิดไหมว่าพี่เขาจะลุกขึ้นมาได้คิดว่าน่าจะลุกมาได้เพราะว่าไม่ได้แรงขนาดนั้นผมคิดว่าแต่มันโดนจุดโฟกัสครับมี3ยกที่ผ่านมามีตรงไหนบ้างที่เรากดดันมากที่สุดในยกไหนพอได้นับแล้วมันก็ทำอะไรไม่ค่อยถูกเลยครับรู้สึกแบบเป็นเพราะอะไรตื่นเต้นไหมมาครั้งแรกตื่นเต้นแน่นอนตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นมากครับผมแล้วยิ่งได้นับอีกโอ้ยยิ่งทำอะไรไม่ค่อยถูกเลยครับผมเกมโดยรวมวันนี้พอใจเหมือนกันเองไหมน้องก็พอใจอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ต้องปรับปรุงเยอะตรงไหนต้องกลับไปปรับปรุงก็เสริมอาวุธให้เยอะหน่อยครับเสริมอาวุธให้เยอะขึ้นแล้วก็ต้องแข็งแรงขึ้นครับความยากความง่ายกับมวยไทย5ยกกับวันแชมเปี้ยนชิพที่มันเล็กกว่ามันความยกคือมันความยากมันก็คือต้องออกอาวุธทั้งยกเลยครับผมจับก็ไม่ค่อยได้ครับเขาก็แยกครับผมเลยเหนื่อยครับพูดถึงพี่ช่อฟ้าหน่อยเขามาเป็นไงบ้างพี่ช่อฟ้ามาแข็งแกร่งมากขนาดโดนนับแล้วก็ยังยังบู๊ยังสู้ครับอาวุธไหนของพี่ช่อฟ้าที่ทำความหนักใจให้เราก็คือเข่าครับแต่ว่าเขาตีเข่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับเป็นเพราะเราวางแผนก็ไม่ถอยครับไม่ถอยให้เขาได้ออกอาวุธง่ายครับถ้าถอยเขาใช่ไหมครับครับเป็นสไตล์จากมวยเข่ามาเป็นมวยหมัดมวยศอกนี่มันขัดใจตัวเองไหมครับไม่ขัดครับมันดีเลยครับไม่ต้องใช้แรงเยอะครับใช้แค่หมัดเห็นบอกว่าในไฟนี่มีนักวิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยด้วยจริงหรือเปล่าใช่ครับมีมาช่วยครับผมเล่นทุกตื่นต้องตื่นตอนเที่ยงครับเล่นทุกวันศุกร์แล้วก็วันอังคารครับต้องตื่นมาตอนเที่ยงครับมาเล่นแล้วก็ซ้อมต่ออีกครับลงเล่นพี่ถนัดไหมฮะลงครบแล้วก็ถนัดครับผมจิตใจอย่างตอนนี้ก็เริ่มเดี๋ยวค่อยปรับตัวไปเรื่อยๆครับผมวางเป้ากับวันเที่ยงที่แบบไหนครับก็มันเป็นความฝันของผมครับถ้าได้ตามรอยรถถังไปดังพวกสุดตาของวันก็ดีครับผมก็ค่อยไปทีละสเต็ปอยู่ที่เราครับเราต้องพัฒนาตัวเราครับสภาพร่างกายเป็นไงบ้างก็โอเคครับต้องพัฒนาอีกเยอะเลยครับคอมเมนต์แฟนมวยทางบ้านเข้ามาถามเยอะเลยว่าชกเสร็จทำไมวันเช้ายิ่งต้องเชื่อมหมักเขาก็ดูว่าร่างกายเราน่าจะดูว่าร่างกายเป็นยังไงหรือเปล่าถ้าไม่โอเคเขาก็น่าจะพาไปหาหมออีกผมคิดว่าโอเคน้องอ่ะวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วอยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศที่ติดตามเชียร์เราก็วันนี้ทำสำเร็จแล้วก็ดีใจครับแต่ก็จะปรับปรุงแก้ไขที่อะไรที่มันยังไม่ดีครับไปปรับปรุงตัวแน่นอนครับผมจะทำให้เต็มที่กว่านี้ครับน้องยินดีด้วยสำหรับชนะวันนี้ครับผมครับขอบคุณครับ